ครับผมก็นี่มาดูอีกคอกชะโดอีกคอกหนึ่งนะก็เป็นขนาดสัก15เซนนะใหญ่กว่าหัวแม่มือนิดนึงคอกนี้ก็หลายร้อยฮะเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นรุ่นไอ้ป๊อกกำลังเริ่มโตเนี่ยนี่ครับหากินกันริมคลองไม่มาเจอเนี่ยเจ้าตะกรวดก็อยู่ใกล้ๆนะเจ้าเขี้ยนะบางคนเรียกตะกรวดแล้วบอกว่าไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นตัวเขี้ยหรือตัวเงินตัวทองก็หากินใกล้ๆนี่แหละแต่อาจจะโดนแม่ชะโดตะเพิดขึ้นมาต้องมาอยู่ข้างบนไม่กล้าอยู่ข้างล่างนะก็ต้องอาศัยที่เผลอนะอาศัยช่วงมีลูกเนี่ยไม่ได้คือพฤติกรรมของชะโดตัวเล็กๆเนี่ยกับตัวที่เริ่มโตแล้วก็จะต่างกันอีกแบบนึงอันนี้ก็จะดำผุดที่มันโผล่ดำผุดดำโผล่เนี่ยเร็วกว่าเจ้าชะโดตัวใหญ่ชะโดตัวใหญ่ก็จะลอยเป็นแพไปเรื่อยๆอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของเขาด้วยนะเจ้าชะโดไอ้ปอกเล็กกำลังเดินทางไปใกล้ๆไอ้ชุดใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวเขาจะมีพฤติกรรมยังไงฮะเนี่ยไปครับไปละไปใกล้ละนะอยู่ใกล้ๆกันนะนั้นอยู่ริมคลองตัวนี้อยู่โอเคแม่ต้องพากลับด่วนฮะเนี่ยต้องหันหัวเรือกลับเลยเพราะว่าเห็นรู้แล้วว่ามีตัวใหญ่กว่านะเป็นศัตรูกันได้นะอาจจะโดนรุ่นพี่กินเป็นอาหารก็ได้นะก็ต้องกลับนี่แหละเขาก็จะหลีกทางให้กันฮะนี่แหละครับตัวเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับชุดนั้นแต่ชุดนั้นเป็นชุดที่ใหญ่แล้วนะตัวใหญ่นะตัวต่างกันเยอะสองวัยมาเจอกันนะเดี๋ยวดูว่าก็ยังมาวนเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆกันไม่กล้าเข้าฝั่งครับห่างกันประมาณสัก 4-5 เมตรส่วนชุดเจ้าชะโดใหญ่นี่ก็นั่นแหละริมคลองสบายๆอาหารอุดมสมบูรณ์ตรงนั้นก็อยู่กันแถวนั้นแหละไม่ไปไหนไม่ต้องดำผุดดำโผล่เหมือนตัวเล็กก็มาดูพฤติกรรมนะการหากินของชะโดไซส์ใหญ่นะคอกชะโดไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะไซส์เล็กก็จะเนี่ย
ดำขุดดำว่ายกันอยู่แถวนี้แหละก็ให้มาดูพฤติกรรมของชะโดคอกใหญ่กับคอกเล็กอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันนะตัวนี้ขนาดก็จะฟุตกว่าแล้วนะหลายร้อยตัวเหมือนกันเนี่ยไปหากินกันริมคลองแบบสบายๆตัวใหญ่ครับผมวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศของชะโด2คอกมาฝากกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องคิดตนัยชอบสมุนไพรก็โจ๊กห้างนัสสาขาครับผมสวัสดีครับ